หมอมหลวงปนัดดาเดชกุลประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาระบุถึงผลการดําเนินการตรวจโกด,ดังข้าวที่ต้องมาตรวจโกด,ดังข้าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งก่อนตรวจกันไว้อย่างขาดการรอบคอบและความความรับผิดช,ชอบอันควรเหมือนกับการตรวจที่ไม่ครบกระบวนวิธีโดยพบทั้งข้าวหายจํานวนมากเลขรหัสข้างกระสอบไม่ตรงกับเอกสารที่แจ้งเอาไว้เหมือนกับการเวียนเทียนข้าว นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวเน่าข้าวปลอมไม่มีการโรมยาโดยบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบบางแห่งพบข้าวร่วนปนจนเป็นผงนะครับรวมถึงการจัดเรียงกระสอบข้าวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหมวดหมู่เพื่อยากต่อการตรวจสอบ